ชื่อกูนายครับมาจากมูลนิธิเรือไทยสมุทรสาครผมนำสตาร์นะครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้พูดเนี่ยอยู่ในใจผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มูลนิธิเรือไทยและหัวหน้าทุกท่านที่ให้ผมได้เข้างานมูลนิธิเรือไทยเข้ามาทำงานให้โอกาสช่วยเหลือที่จะต่างๆเกิดขึ้นอย่างแต่งงานก็ผมก็ดีใจผมเข้ามาในมูลนิธิเรือไทยที่ผมได้ก็ไปอบรมได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วสิ่งที่ตัวเองปรับปรุงที่จะพัฒนาตัวเองดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆที่รายงานด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่จะมีเกิดขึ้นจากโกงเล็กๆที่จะสร้างขึ้นมาเป็นอาสาสมัครเราจะเป็นผู้นำพาไปช่วยกันแก้ปัญหาในงานข้าชาตินะครับแต่เมื่อก่อนผมยังไม่ได้เข้ามาทำงานมูลนิธิรัฐไทยเนี่ยผมเป็นคนอาสาสมัครที่พื้นที่ทำงานนะครับแต่รู้จักมูลนิธิรัฐไทยไหมผมก็รู้จักดีครับเพราะว่าผมเคยมานำแล้วแต่ว่าทำไมต้องไม่ชอบทำงานกับมูลนิธิรัฐไทยเพราะว่าผมทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆที่จะทำงานด้วยกันแต่ผมคิดว่าเมื่อก่อนนะไม่ได้เป็นอิสระที่ทำงานกับองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าผมคิดว่าผมจะทำตัวเองแล้วก็คนที่มีปัญหาเนี่ยเราจะพาไปที่ทำให้แก้ไขปัญหาอยู่มาประมาณ10กว่าปีสมควรที่จะนำนะครับแต่หมดโอกาสที่จะไม่ได้เข้ามาก่อทำงานรัฐไทยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าเข้ามาในมูลนิธิรัฐไทยแล้วรู้ว่าที่อะไรที่จะดีๆใหม่ๆสิ่งที่ให้กับผมได้มามีประโยชน์ที่จะแล้วก็ผมก็เอาไปใช้ให้เพื่อนที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆที่ชุมชนหรือต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับถ้าผมคิดว่าตัวเนี้ยรายงานเพื่อนที่นี่ยังต้องการมูลนิธิรัฐไทยอยู่นะครับเพราะมูลนิธิรัฐไทยทำให้ต้องช่วยเหลือรายงานข้าชาติต่อไปนะครับแล้วก็ผมเองก็คิดที่จะพร้อมที่จะสู้ต่อก้าวหน้าเนี่ยเราจะไป10ปีข้างหน้าหรือร้อยปีข้างหน้าจะเราจะมีสัญชาติที่เกิดมาจากรายงานข้าชาติเนี่ยเราจะให้แบบเป็นผู้นำแล้วก็สร้างเป็นอาสาสมัครเป็นกลุ่มชุมชนต่างๆเราจะพาคีไปอย่างถึงเป้าหมายให้สำเร็จนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ